ดี๋ยวที่3นะครับเดี๋ยวที่3ก็จะเป็นแนวคิดที่4หลักการและภาษาของชาวอเมริกาจะประกอบด้วยหน่วยที่3กับหน่วยที่4นะครับเพราะเนื่องจากว่าต้นกำเนิดของแนวคิดที่4หลักการรปศเนี่ยจะมาจากประเทศชาวอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่วูดโรบินสันเป็นต้นมานะครับงั้นเราจึงแบ่งเนื้อหาของแนวคิดรปศของอเมริกาเนี่ยเป็น2หน่วยนะมาเริ่มหน่วยที่3ก่อนหน่วยที่3ก็จะเป็นแนวคิดในยุคแรกๆนะครับอันนี้ก็จะมาแบ่งกลุ่มให้เห็นว่าที่เราบอกเป็นยุคในหน่วยที่2ที่เราแบ่งมันยุคบุกเบิกอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นการแบ่งโดยใช้เกณฑ์หรือว่าเป็นยุคบุกเบิกยุคโครงสร้างหน้าที่ยุคพฤติกรรมนิยมยุคหลังพฤติกรรมนิยมอะไรต่างอันนี้ก็มาแบ่งในแง่ของที่ว่าแล้วถ้าในยุคเดียวกันเนี่ยมีนักวิชาการคนไหนบ้างที่มีแนวคิดที่สอดคล้องกันหรือไปในทิศทางเดียวกันนะครับในกลุ่มในแนวคิดในยุคแรกในยุคบุกเบิกเนี่ยก็แนวคิดกลุ่มแรกก็คือแนวคิดที่เสนอว่าการเมืองเนี่ยควรแยกจากการบริหารนะครับนี่ก็เป็นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับซึ่งก็จะมีคนที่เด่นๆที่อยู่ในยุคนี้เนี่ยก็เริ่มต้นจากวูดโรว์วินสันซึ่งเป็นอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งวินสันเนี่ยเป็นคนที่คนแรกที่เขียนบทความเรื่อง The Study of Administration ในปี1887นะครับจึงทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษารปศแล้วทำให้เขารับการยกย่องว่าเป็นบิดาของวิชารัฐศาสตร์นะครับซึ่ง วินสันเนี่ยมีไอเดียสำคัญอยู่3เรื่องนะครับอันที่1คือวิสันมองว่าประเทศต่างๆเนี่ยจะมีความก้าวหน้ามากนะครับถ้าระบบราชการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีเหตุผลนะนี่คือหัวใจที่1ที่เขาตั้งโจทย์จากทางคตินะเดี๋ยวก็มีความเชื่อว่าถ้าให้ระบบราชการเนี่ยทำงานอย่างมีภาพมีเหตุผลแล้วเนี่ยผลที่เกิดขึ้นคือประเทศจะก้าวหน้านะครับอันที่2ก็คือวิสันมีความเห็นว่านะครับในการบริหารภาครัฐของประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยทุกประเทศเนี่ยสามารถสร้างหลักการบริหารที่ดีที่สามารถนำไปใช้กับทุกรัฐบาลได้เขาเรียกว่า One Rule of Good Administration for All Government Alike หมายถึงว่าสิ่งที่ดีของการบริหารงานประเภทหนึ่งเนี่ยก็สามารถไปใช้กับการบริหารงานประเทศอื่นได้นะครับหมายถึงว่าสิ่งที่ดีที่ถูกใช้ในการบริหารงานในสหรัฐอเมริกาก็สามารถไปใช้ในประเทศฝรั่งเศสประเทศเยอรมันประเทศต่างๆได้ทั้งหมดนะครับนี่คืออันที่สองนะครับจากไอเดีย2ข้อแรกนี่เองทำให้วินสันก็ถึงมาข้อสรุปว่าการที่มันจะทำให้ระบบราชการทำงานมีประสิทธิภาพมีเหตุผลแล้วก็เราสามารถเอาหลักการบริหารที่ไปสามารถใช้กับทุกรัฐบาลทั่วโลกได้เนี่ยนะครับสิ่งสำคัญมากคือต้องแบ่งแยกการเมืองจากการบริหารออกจากกันอย่างเด็ดขาดนะครับไม่ให้การเมืองเข้ามาก้าวก่ายการบริหารเพราะในสมัยการในสมัยนั้นเมื่อช่วงปี1887เนี่ยการเมืองเข้ามาแทรกแซงการบริหารอย่างมากนะครับโดยเฉพาะข้าราชการการเมืองเนี่ยเข้ามาแทรกแซงข้าราชการประจำเนี่ยมาทำให้ระบบเกิดระบบสปอยต่างๆหรือราชการเกิดขึ้นมานะครับทำให้การทำงานของระบบราชการเนี่ยมันขาดประสิทธิภาพนะครับมันเป็นไปตามมีพรรคพวกมีการทำงานโดยมีนโยบายอยู่ในเหตุผลในการมันวิสัยก็จึงเป็นคนแรกนะครับที่บอกว่าถ้าจะให้ระบบราชการเนี่ยเป็นอย่างสองอย่างสองไอเดียแรกที่เขาเสนอแนะแล้วเนี่ยควรจะแยกการเมืองจากการบริหารออกจากกันนะครับไม่ให้การเมืองเข้ามาก้าวไก่ในการบริหารอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเมื่อปี1887นะเป็นเริ่มต้นนะครับซึ่งถ้าเรามามองเอาแนวคิดวินสันจะมาวิเคราะห์ในประเทศไทยแล้วเราจะพบปัญหาของระบบราชการไทยก็คือปัญหาเกิดจากการที่การเมืองเนี่ยเข้ามาแทรกแซงหรือเข้ามาก้าวก่ายในการบริหารนะครับในหลายเรื่องจึงทำให้นโยบายเนี่ยอยู่ในเหตุผลนะครับทำให้เกิดปัญหาการทำงานต่างๆเยอะมากมายนะการคอร์รัปชันต่างๆนะข้าราชการก็แทนที่ทำงานเพื่อเป็นข้าของราชานะของพ่อสมเจ้าอยู่หัวกับก็คือกลายเป็นค่าของนักการเมืองแทนนะครับหาผลประโยชน์หาเงินให้นักการเมืองแทนเพื่อหวังตัวเองมีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นนะครับนั่นอย่างเคสในกรณีสมมติอย่างนี้ถ้าเป็นในเชิงการวิเคราะห์สมมติว่าในข้อสอบคุณเขียนวิเคราะห์บอกว่าคุณเสนอแนะว่านั้นควรที่จะกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจำให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับแทนที่จะเขียนตอบข้อสอบแบบนี้อย่าเขียนตอบกันเองให้คุณอ้างอิงด้วยนะครับเช่นคุณเขียนตอบใช่ไหมใช้คำตอบอย่างเช่นซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวูดโรว์วินสันนะที่เห็นว่านะครับถ้าจะทำให้ระบบราชการมีภาพมีเหตุมีผลและสามารถนำหลักการบริหารไปใช้กับทุกรัฐบาลทั่วโลกได้แล้วเนี่ยนะครับอย่างควรจะแยกการเมืองจากการบริหารอันนี้คือเราสามารถอ้างอิงรีเฟอร์ได้ไม่ใช่การตอบข้อสอบที่ดีเนี่ยหรือในการเขียนรายงานที่ดีทุกอย่างที่คุณเขียนวิเคราะห์หรือเสนอแนะต้องแบ็กอัพย้อนมากับมาหาแนวคิด4นะหรือแบ็กอัพมาให้เห็นว่านักวิชาการไหนเป็นคนคิดนะเราจะไม่เขียนโดยคอมมอนเซนส์อลอยนะครับในการเขียนทุกอย่างต้องมีหลักการในการแบ็กอัพ
ะครับนะจากวินสันเป็นต้นมาเนี่ยก็จะมีนักวิชาการอีก2คนนะครับที่มาสนับสนุนความคิดของวินสันคนถัดมาก็คือแฟรงค์กูดนาวนะกูดนาวเนี่ยก็ให้สนับสนุนอย่างวินสันเลยนะครับเขาก็บอกว่าไอ้ฟังก์ชันทางการเมืองหน้าที่ทางการเมืองกับฟังก์ชันทางการบริหารจริงๆแล้วก็แยกกันได้นะครับเพราะตัวอย่างการเมืองก็เป็นเรื่องการนโยบายการบริหารก็หน้าที่การบริหารนี่คือเป็นเรื่องของการนำนโยบายไปปฏิบัตินะครับก็นี่คือเป็นการซัพพอร์ตแนวคิดของวินสันนะครับว่าจริงๆแล้วก็สามารถจะแยกกันได้เพราะว่าฟังก์ชันงานก็ต่างฝ่ายต่างก็มีฟังก์ชันของตัวเองนะไม่เกี่ยวข้องกันนะครับอันนี้คือกูดนาวนะครับอีกคนหนึ่งก็คือเรียวหนาดีไว้นะครับไว้ก็สับสนแนวความคิดของวินสันนะครับเหมือนกันว่าในการบริหารงานภาครัฐเองเนี่ยการเมืองไม่ควรเข้ามาแทรกแซงการบริหารเราจะเข้ามาแทรกแซงแล้วเนี่ยระบบอุปถัมภ์ต่างๆจะเกิดขึ้นในระบบราชการมากนะครับอันนี้ก็คืออยู่ในยุคปุเปิกที่เป็นนักวิชาการ3คนที่เป็นกลุ่มที่อยู่ในยุคแรกเป็นโดยที่เราเรียกว่าพระดามนะพระดามแรกของรปศคือพระดามที่เรียกว่าการเมืองแยกจากการบริหารนะพระดามก็คืออะไรพระดามก็คือกรอบแนวคิดนะกรอบแนวคิดทางการบริหารที่นักวิชาการในแต่ละยุคเนี่ยเห็นพ้องต้องกันนะครับให้การยอมรับนะครับว่าเป็นกรอบแนวคิดหลักสำคัญของการบริหารงานในยุคนั้นนะครับนี่คือเรื่องพระดามนะครับอย่างเช่นในยุคแรกเนี่ยพระดามประกอบแนวคิดที่รับการยอมรับจากนักวิชาการยุคนั้นก็คือการเมืองแยกจากการบริหารนะครับพอวินสันพูดบางคนปุ๊บทุกคนมาเห็นด้วยกับวินสันทั้งหมดนะครับจึงทำให้กรอบแนวคิดเนี่ยในสมัยช่วง1887เนี่ยก็จึงเป็นยุคที่นักวิชาการทางรปศเองก็เลยยอมรับว่าอันนี้เป็นไอเดียหลักสำคัญในการบริหารภาครัฐในสมัยนั้นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นพระรามนะครับคือกรอบแนวคิดทางการบริหารที่นักวิชาการนักวิชาการในแต่ยุคเนี่ยครับให้การที่นักวิชาการในยุคนั้นเนี่ยให้การยอมรับนะครับว่าเป็นกรอบแนวคิดหลักของการบริหารราชการอันนี้คือเรียกว่าพระรามซึ่งเห็นว่าพระรามมันก็จะเปลี่ยนไปตลอดนะครับเปลี่ยนไปตลอดนะครับเดี๋ยวก็มาเปลี่ยนในเรื่องของพระอาจารย์ที่เน้นเรื่องหลักการบริหารก็มีพอสคอร์ปมี POCCC ต่างๆนะก็เป็นพระอาจารย์พระรามนึงนะครับเดี๋ยวพอมาเน้นเรื่องคนนะครับก็เปลี่ยนพระอาจารย์มาเน้นเรื่องของขวัญกำลังใจนะเรื่องของแรงจูงใจนะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนจนทั้งถึงมายุคปัจจุบันเรียกพระอาจารย์เรียกว่าการจัดการภาครัฐแนวใหม่นะหรือ New Public Management นะครับซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่เน้นเอาแนวคิดการจัดการภาคเอกชนเข้ามาใช้นะครับแล้วก็บูรณาการศาสตร์ต่างๆเนี่ยมากขึ้นนะมา กลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ศึกษาเรื่องการจัดการทางวิทยาศาสตร์นะครับก็นำโดยเฟรเดริกเทเลอร์นะเทเลอร์เนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของวิชาหลักเรื่องการจัดการทางวิทยาศาสตร์นะครับเป็นเพราะว่าเทเลอร์มองว่าเราสามารถเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเน้นการทดลองเนี่ยมาใช้กับหลักการจัดการได้นะครับซึ่งเทเลอร์เขาก็ทำทดลองเขาก็ทำให้ดูนะครับในคนงานในโรงงานเหมืองแร่นะครับเขาก็ลองให้คนงานเนี่ยลองทำสองวิธีวิธีหนึ่งคือวิธีแบบเดิมอีกวิธีหนึ่งเราวิธีแบบใหม่แล้วลองดูว่าภายใต้เวลาที่เท่ากันคนงานสามารถที่ตักแร่ได้ปริมาณแตกต่างกันไหมนะครับอันนี้คือได้จากการทดลองนะเทเลอร์ก็ไปพบว่าถ้าเราได้จากการทดลองแล้วเนี่ยผลที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่า one best way นะคือเรียกว่าวิธีที่ดีสุดในการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นซึ่งเทเลอร์จึงมองว่าเราสามารถค้นหาวิธีการทำงานที่ดีสุดนะจากการทำงานได้นะครับแต่ได้จากไหนก็ได้จากการที่ต้องทดลองนะทดลองอยู่อย่างเช่นเปรียบเทียบวิธีการใหม่กับวิธีการเดิมนะครับเพื่อดูว่าวิธีการใหม่ ทำงานแล้วเนี่ยเวลาน้อยลงไหมผลผลิตเพิ่มขึ้นหรือไม่นะโดยแนวคิดของหลักการจัดการทางวิทยาศาสตร์ของเทเลอร์เนี่ยก็มีหัวใจสำคัญอยู่4เรื่องใหญ่นะฮะ4เรื่องใหญ่ๆนะครับอันที่1ก็คือเขาบอกว่าในการทำงานแล้วก็ตามเราสามารถหาวันเบสเวย์ได้นะครับได้จากโดยการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะพอทดลองทางวิทยาศาสตร์ก็คือมีการเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบให้เห็นนะวิธีเดิมกับวิธีใหม่นะวิธีไหนที่มีประสิทธิภาพมากกว่ากันนะครับอันนี้คือหลักข้อที่1นั้นเทเลอร์ก็จึงบริหารจัดการองค์กรเนี่ยโดยเน้นการทดลองหลักใหญ่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดของเทเลอร์ถูกใช้มากในโรงงานนะครับเพราะเป็นอะไรที่มันสามารถจะวัดออกมาเป็นสถิติทางวิทยาศาสตร์หรือเป็นตัวเลขได้นะตัวเลขมันสามารถพูดได้ถ้าทำวิธีนี้ได้ผลผลิตเท่าไหร่วิธีนี้ผลผลิตเท่าไหร่วิธีนี้ผลผลิตได้เท่าไหร่ถ้าวิธีไหนแล้วทดลองแล้วเนี่ยได้ผลผลิตสูงสุดก็เอาวิธีนั้นถือว่าเป็น one best way นะครับนี่พอได้ one best way แล้วเนี่ยนะครับไอเดียที่สองที่เทเลอร์ตามมาคือว่าในเมื่อเรารู้แล้วว่า
วิธีการทำงานที่ดีที่สุดคือวิธีไหนนะครับเราก็เอาวิธีนั้นน่ะไปคัดเลือกคนทำงานนะครับเวลาคัดรีครูทคนก็ดูว่าใครสามารถทำงานได้ตามวิธีนี้ได้ผลผลิตตามที่เราได้กำหนดไว้นะครับถ้าเราสามารถที่จะคนไหนเนี่ยนะครับถ้าพนักงานคนไหนที่สามารถที่จะทำงานได้ตามเกณฑ์ที่เราตั้งไว้นะครับก็จะช่วยทำให้เราจะสามารถคัดเลือกได้สมมตินะครับเราไปค้นพบวันเบสเวย์เนี่ยนะครับไปค้นพบว่าพนักงานในการทำงานเนี่ยนะที่ดีที่สุดในปีหนึ่งชั่วโมงเนี่ยสมมตินะครับทำหนึ่งชั่วโมงเนี่ยทำงานได้80ชิ้นนะ80ชิ้นหลังต่อไปเนี่ยเราก็เกณฑ์80ชิ้นเนี่ยเป็นตัวรีครูทสรรหาคนนะครับว่าคนงานคนไหนที่มาสมัครงานองค์กรแล้วสามารถทำได้80ชิ้นต่อชั่วโมงเราจะรับคนนั้นนะครับอันนี้เทเลอร์บอกต้องได้จากเกณฑ์ตรงนี้ก่อนจากวันเบสเวย์ก่อนนะครับยังไงก็คืออันที่สองนะครับอันที่สามแล้วคนเดิมที่มีอยู่องค์กรเทเลอร์ก็บอกก็ต้องพัฒนาเขาตามหลักวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับในเมื่อเรารู้แล้ววิธี B เป็นวิธีที่ทำให้ผลผลิตเนี่ยสูงนั้นต่อไปเนี่ยเราก็พาคนงานทั้งในองค์กรเนี่ยทำงานตามวิธีใหม่เลยนะครับเวลาพัฒนาไปพัฒนาคนตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับนะข้อเสนอที่สี่นะครับที่เทเลอร์เสนอก็คือว่าในการทำงานอย่างตามหลักในการทำงานตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยสิ่งสำคัญมากที่นายจ้างนะจะต้องให้ความสำคัญด้วยคือการสร้างความร่วมมือระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนะครับสองฝ่ายนะจำเป็นว่านายจ้างจะทำงานฝ่ายเดียวไม่ได้ลูกจ้างทำงานฝ่ายเดียวไม่ได้สองฝ่ายจะต้องประสานกันนะครับก็เรียกว่าสร้างความร่วมมือในการทำงานหรือ friendly cooperation นี่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ฉีกแนวจากแนวคิดของการเมืองจากการบริหารนะครับสมัยก่อนในยุคแรกเนี่ยก็มองเรื่องการเมืองจากการบริหารนะครับมายุคถัดมาก็มองเรื่องการจัดการทางวิทยาศาสตร์นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์จะมาเพิ่มประสิทธิภาพทางการจัดการได้อันนี้ก็เป็นจุดเน้นที่ในสมัยของเทเลอร์นะครับจากนั้นก็ตามเทเลอร์ก็รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเทเลอร์เนี่ยมีลักษณะของการมองคนเหมือนเครื่องจักรนะครับสมมติอย่างเช่นจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าคนงาน1คนต้องทำงานได้80ชิ้นต่อชั่วโมงเขาก็ตัวนี้เป็นมาตรฐานว่าทุกชั่วโมงต้อง80ชิ้นโดยที่เทเลอร์เนี่ยไม่คำนึงถึงความเมื่อยล้าของคนนั้นเทเลอร์จึงถูกวิพากษ์วิจารณ์นะว่าเทเลอร์เนี่ยมองคนเหมือนเครื่องจักรนะครับไม่ได้มองเรื่องความเมื่อยล้าความเหนื่อยล้าของคนในการทำงานนะมองจากเรื่องผลสำเร็จของงานเพียงอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เทเลอร์เนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับแต่อะไรก็ตามจุดเด่นของเขาไอเดียของเขาคือว่ามันเป็นตัวเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนะว่าทุกอย่างของการเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยเทเลอร์ได้จากการทดลองนะครับพอทดลองเสร็จก็จะเห็นวิธีใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะครับก็ไม่ใช่หมายความว่าแนวคิดการจัดการวิทยาศาสตร์เนี่ยที่มันเกิดขึ้นในยุคแรกๆนะครับของรปศเนี่ยมันจะล้าสมัยไม่ใช่นะครับในปัจจุบันเนี่ยโรงงานที่อยู่ในบริษัทเอกชนเขาก็เอาแนวคิดเทเลอร์มาใช้นะครับอย่างเช่นวิศวกรอุตสาหกรรมที่เป็นทำหน้าที่ในการที่คอยวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตเนี่ยเขาใช้แนวคิดของเทเลอร์นะครับอย่างเช่นเคยทำงานโดยกระบวนการผลิตแบบนี้เนี่ยหนึ่งชิ้นได้หนึ่งชั่วโมงนะสามารถผลิตได้สินค้าได้กี่ชิ้นนะครับนี่วิศวะอุตสาหกรรมก็จะมานั่งคิดใหม่ลองวิธีที่2ให้วิธีที่3วิธีที่4นะครับก็ลองดูซิว่าถ้าวิธีที่2เนี่ย1ชั่วโมงนี่กี่ชิ้นวิธีที่3 1ชั่วโมงกี่ชิ้นวิธีที่4 1ชั่วโมงกี่ชิ้นมันก็ไปเจอวิธีที่3เนี่ยได้ผลผลิตสูงสุดนะเขาก็จะเปลี่ยนวิธีการทำงานจากเดิมเคยใช้วิธีที่1ก็มาใช้วิธีที่3นะครับแต่วันนี้ก็แนวคิดของเทเลอร์ก็ยังใช้อยู่นะโดยเฉพาะยิ่งในภาคเอกชนในบริษัทที่มีโรงงานนะครับแต่ถ้าในแง่ของภาครัฐเองก็ไม่เราไม่ได้ใช้เพราะเราไม่มีรูปแบบของมานั่งใช้รูปแบบของการทดลองนะครับมากลุ่มที่3นะครับคือกลุ่มที่เน้นเรื่องหลักการบริหารในกลุ่มนี้เนี่ยก็มีคนสำคัญนะอยู่3คนนะครับก็คือฟอร์เรสต์นะครับมูนี่กับไลเล่แล้วก็กูริกและเออร์วิกนะฟอร์เรสต์เนี่ยเป็นคนแรกที่เสนอเรื่องของความขัดแย้งนะว่าทุกองค์กรมีความขัดแย้งเป็นเรื่องปกตินะครับฟอร์เรสต์เนี่ยบอกว่าองค์กรเนี่ยควรมองความขัดแย้งในเชิงบวกนะครับเพราะความขัดแย้งเนี่ยทำให้เกิดการคิดต่างมุมกันนะครับถ้าเกิดคนในองค์กรมีความเห็นเหมือนกันหมดนะครับมันก็อาจจะเป็นรูปแบบเผด็จการนะครับหรือทุกคนก็คือเดินตามกันหมดโดยไม่มีใครทักท้วงในสิ่งที่อาจจะเป็นจุดอ่อนหรือข้อผิดพลาดนะครับเพราะฉะนั้นฟอร์เรสต์จะบอกว่าในเชิงการบริหารเนี่ยเราจะไปมองว่าความขัดแย้งเนี่ยมันไม่ดีนะความขัดแย้งเนี่ยดีในแง่ที่ว่ามันทำให้มีมุมมองเนี่ยที่หลากหลายนะครับเพราะแต่ละคนก็มีมุมมองของตัวเองนะครับอันที่สองที่ไอเดียที่สองที่ฟอร์เรสต์
พูดถึงหลักการบริหารก็คือว่าผู้บังคับบัญชาเนี่ยในสมัยเดิมอย่างเช่นในตามแนวคิดของแม็กซ์เวเบอร์เนี่ยนะครับตามโครงสร้างของสายการบัญชาเนี่ยก็มีความเชื่อว่าผู้บัญชาเนี่ยสามารถสั่งการผู้ใต้บัญชาตามลำดับชั้นได้นะเมื่อสั่งแล้วลูกน้องต้องทำนะเพราะตามสายการบัญชาเนี่ยเก่งอำนาจหน้าที่เป็นแล้วสอนไว้นะครับแต่มาพอมาในพาราไดม์นี้แล้วเนี่ยนะครับก็ฟอร์เรนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการออกคำสั่งเนี่ยจริงๆแล้วลูกน้องอาจจะไม่ทำก็ได้นะครับเมื่อผู้บัญชามอบหมายงานสั่งงานให้ลูกน้องเนี่ยลูกน้องจะไม่ทำก็ได้เช่นนะฮะลูกน้องไม่ทำเกิดจากเงื่อนไขต่างๆอย่างเช่นหนึ่งก็คือเขามองว่าสิ่งที่หัวหน้ามอบเนี่ยนะครับมันไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์กรนะครับอย่างเช่นไปมอบในเรื่องงานส่วนตัวซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรงั้นผู้ใต้บัญชาการจะไม่ทำตามนะครับอันที่สองที่ผู้บัญชาการไม่ทำตามก็เนื่องจากว่าเขาไม่มีความสามารถนะเขาไม่สามารถทำงานนั้นได้นะครับความรู้หรือสมรรถนะเนี่ยเขาไม่มีเรื่องนั้นถึงจะให้เขาไม่สามารถที่ทำตรงนั้นได้นะครับนะจะทำตรงนั้นได้นะครับในบางทีเนี่ยผู้แต้มชาเนี่ยอาจจะใช้วิธีการที่จะตอบโต้การสั่งการของผู้แต้มชาโดยการวิธีการเงียบเฉยนะครับคือแทนพอกว่าหน้าสั่งอะไรมาปุ๊บก็พยักหน้าแล้วเสร็จแล้วก็เก็บไปลิ้นชักนะแล้วแกล้งทำเป็นไม่รู้เป็นทองไม่รู้ร้อนปล่อยให้แต้มชาเรียกว่าการสโลว์ดาวน์งานนะทำถ่วงเวลางานที่มันช้าลงในต่างเขาบอกว่าจริงแล้วลูกน้องก็สามารถที่จะไม่ทำตามได้อย่างนี้ก็เป็นแนวคิดที่ขัดแย้งกับแม็กซ์เวเบอร์นะครับฟอร์เรนก็จึงบอกว่างั้นคนที่เป็นผู้บัญชาเนี่ยเวลามอบหมายงานก็ต้องมีศิลปะด้วยไม่ใช่สั่งการท็อปดาวน์อย่างเดียวก็ต้องเน้นการจูงใจนะเป็นหลักใหญ่นะครับไม่ใช่สั่งการอย่างเดียวก็ต้องเน้นการจูงใจลูกน้องให้ที่ทำเนี่ยทำให้เพื่ออะไรประโยชน์ขององค์กรใช่ไหมนะครับประโยชน์ของเราพยายามจูงใจโน้มน้าวให้ลูกน้องเห็นว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเราทำงานเพื่อเป้าหมายหน่วยงานเพื่อเป้าหมายขององค์กรนะครับนี่คือไอเดียที่2นะครับไอเดียที่3ของ Forex นะที่มองเรื่องของหลักการบริหารเนี่ยคือมองว่าเรื่องของการบริหารองค์กรเนี่ยเป็นเรื่องของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้คือซึ่งผิดกันในสมัยก่อนเนี่ยมองว่าการบริหารงานเนี่ยความสําเร็จเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารนะครับแต่มาในยุคนี้เนี่ยพาราไดม์นี้เนี่ยก็มองว่าการบริหารงานเนี่ยความสําเร็จเนี่ยขึ้นอยู่ทุกฝ่ายเนี่ยนะครับทั้งในแง่ฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายปฏิบัติทั้งผู้ปฏิบัติงานด้วยนะครับมันหมายถึงว่าการบริหารองค์กรจึงไม่ได้ฝากความสำเร็จไปที่แค่ผู้บริหารระดับสูงเท่านั้นนะครับผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรทุกระดับจะมีส่วนร่วมกับความสำเร็จและความล้มเหลวขององค์กรได้หมดนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบของการบริหารงานที่จะนำไปสู่การเน้นการมีส่วนร่วมนะครับต่อไปนะไอเดียที่4นะที่ฟอร์เรสเสนอคือการประสานงานนะครับเพราะฟอร์เรสมองว่าการที่จะทำงานบริหารงานองค์กรให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับที่ทำงานรับผิดชอบเป็นแค่ฝ่ายเดียวนะครับในงานหนึ่งชิ้นเนี่ยมันจะต้องมีหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องหลายแผนกเข้ามาเกี่ยวข้องงั้นผู้บริหารที่เก่งก็คือต้องประสานงานเก่งนะครับแต่ถ้าหนอนหนูหายไปก็ปัญหาก็ตามมาเยอะนะแต่ที่ประสานงานก็เป็นประสานงานนะแทนงั้นผู้บริหารก็ต้องเป็นนักประสานสิบทิศนะครับในเรื่องนี้ทำให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ต้องมีพาร์ทเนอร์ใครบ้างฝ่ายไหนบ้างที่ต้องมาเกี่ยวข้องนะครับผู้บริหารก็ต้องเก่งในการประสานงานอันนี้ก็เป็นแนวคิดของForex นะครับแต่เช่นเดียวกันเมื่อเราจะเขียนตอบข้อสอบถ้าคุณจะอ้างอีกอะไรก็ตามก็ต้องอ้างอย่างพวกนี้นะครับเช่นคุณบอกว่าในระบบราชการมีจุดอ่อนเรื่องมักจะทำงานแบ่งมักจะอะไรมักจะทำงานของใครของใครของมันนะครับขาดการประสานงานในที่นี้ผมเช่นเห็นว่าในการปรับปรุงการบริหารในหน่วยงานเนี่ยควรจะให้ความสำคัญต่อการประสานงานข้ามหน่วยงานมากขึ้นเนี่ยคุณก็ต่อดังสอดคล้องกับแนวคิดของฟอร์เรสเป็นต้นนะครับมันทุกอย่างคือคุณต้องแบ็กอัพด้วยชื่อนักวิชาการชื่อทฤษฎีนะครับมันโดยสรุปแล้วเนี่ยใน3.3.1 เนี่ยอาจจะมีชื่อนักวิชาการทฤษฎีแนวคิดจัดการอาจจะประมาณสัก100แนวคิดในทางทฤษฎีนี่คือสิ่งที่เราต้องพยายามเมมไม่ได้ในตอนเขียนข้อสอบถ้าคุณสามารถเมมชื่อพวกนี้ได้มากเท่าไหร่เนี่ยคุณยิ่งเขียนแถวๆมากข้อสอบเขียนไปปุ๊บอ้างและอ้างเยอะๆเนี่ยยิ่งสามารถคุณได้อ้างยิ่งเยอะๆเนี่ยก็ใกล้เอมากขึ้นเท่านั้นนะครับสมมติถ้าหนึ่งเรื่องคุณอ้างได้แค่เรื่องเดียวขนาดที่เพื่อนเนี่ยเขาอ้างได้หลายเรื่องมากนะอ้างที่นักวิชาการนี้ได้อ้างแนวคิดที่ได้เนี่ยนะครับภายในหนึ่งประการเนี่ยลูกเล่นก็เยอะมากนะครับในการสามารถที่จะให้ไม่สามารถที่จะให้เราเนี่ยนั่นแต่เดี๋ยวตอนสุดท้ายเดี๋ยวบน e-learning เนี่ยผมจะลองตั้งสักข้ออย่างสั้นๆให้พวกเราลองดูนะครับมาลองให้เราลองฝึกเขียนก่อนไปสนามรบจริงนะครับพอผมเห็นแล้วผมจะรู้แล้วว่าใครจะขึ้นสวรรค์ใครจะลงนรกจะเห็นเลยนะครับเห็นเลยการเขียนเนี่ยเขียนไปชีวิตสับสนมากโดดไปโดดมาหลักวิชาการไม่อ้างหลักครูอย่างเดียวก็วอร์นิ่งกันเลยว่าบีสิทธิ์ต่ำกว่าบีนะก็จะวอร์นิ่งก่อน
ก่อนที่เข้าสนามรบนะครับงั้นประเทศเราต้องเตรียมความพร้อมนะครับวันตอนนี้สิ่งสำคัญมากที่คุณจะต้องจำให้ได้คือว่าในแต่ละยุคเนี่ยมันมีชื่อนักวิชาการคนไหนมันมีชื่อที่สี่อะไรเขาคิดเรื่องอะไรไว้อันนี้หัวใจสำคัญของ3.3.1.1นะครับงั้นคุณจะต้องอ้างนะต้องอ้างนะครับเราเนี่ยให้อยู่เสมอนะครับไม่ต้องการทำรายงานอะไรต่างๆนะแล้ววิชานี้ไม่ใช่หมายถึงว่าจบในแค่อันนี้จาก3.3.1.1นะเดี๋ยวพอคุณไป3.3.1.2คุณเรียนบริหารภาครัฐมันก็ต้องอยู่ในผลถ้าคุณจะเสนอรายการบริหารภาครัฐก็ต้องกลับมาแบ็กอัพที่ทฤษฎีนะครับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต่อไปคุณไปเรียนวิชาวิจัย3.3.1.3จะทำวิจัยหนึ่งเรื่องก็ต้องกลับมาทฤษฎีในสุดแล้วเนี่ยทุกวิชาที่คุณเรียนมันจะกลับมาที่3.3.1.1หมดนะครับในทุกวิชาจนทั้งถ้าแผนกอทำวอพอก็ต้องกลับมาอ้างแนวคิดสี่กลายเป็นแผนขอไอเอสก็ต้องกลับมาอ้างนะทั้งหมดนะครับดังนั้นไม่ใช่หมายถึงว่าเรียนจบเทอมนี้แล้วเราก็ทิ้งไปนะครับดังนั้นคุณสามารถตรงนี้คุณยิ่งเมมไม่ได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะยิ่งดีนะครับนักศึกษาจะอ่านใส่ MP3 แล้วก็ฟังบ่อยๆหรือตอนนี้ติดหน้าห้องในห้องน้ำถ้าเราใช้เวลาห้องน้ำเยอะใช่ไหมนะครับหรือถ้าเราใช้เวลาแต่งตัวมากก็ติดมันโต๊ะเครื่องแป้งนะติดบนโต๊ะทำงานให้มันเห็นผ่านตาบ่อยๆนะครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องความจำนะครับแต่คุณอย่าไปคิดว่ามันไม่ใช่พ่อแม่เราไม่ต้องจำไม่ได้นะเพราะตอนที่คุณกำลังเป็นนักศึกษานะคุณยังเป็นต้องใช้นะครับอันนี้ก็จะเตือนมันเสมอในทุกรุ่นนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็บางทีก็ไม่เชื่อแต่พอไม่เชื่อปุ๊บมันก็จะเห็นผลสอบออกมาใช่ไหมนะครับพอเขียนเสร็จแล้วคุณก็หลับกูแต่เขามันเซ็นบางคนถามอย่างตอบอย่างนะครับบางคนถามเรื่องหนึ่งไปตอบเอาประสบการณ์ที่ทำงานมาเล่าให้ฟังมันก็ต่างกับปีเหมือนนะครับอันแรกคือตอบไม่ตรงคำถามเหมือนผมถามว่าไปเที่ยวไหนมาเราบอกกินข้าวแล้วเนี่ยมาตอบข้อสอบก็ไม่ตรงพอไม่ตรงปุ๊บคะแนนไม่รู้จะให้ยังไงนะครับเดี๋ยวไม่ได้ตอบไปแล้วเนี่ยขี่ม้าเรียบค่ายยาวมากนะบางคนจะลากจากภาคเหนือแม่ห้องสอนเนี่ยพอจะมาลงกรุงเทพนะล่อไปหน้าที่สองแล้วมาตอบจริงๆพลการสุดท้ายเนี่ยคะแนนชกเข้าเป้าพลการสุดท้ายเนี่ยนะครับบางคนชอบอินโทรยาวมากงั้นคุณไม่ต้องเป็นอินโทรยาวนะครับอย่าไปดูหนังไทยเยอะนะกว่าพระเอกนางเอกจะลากกันได้เนี่ยหูมันยาวมันลากยาวมากนะเดี๋ยวคุณจะเข้าเรื่องเลยแต่ทีนี้ผมเลชั่นจะขอแบ่งการตอบเรื่องนี้เป็นกี่เรื่องใหญ่ๆกี่ประเด็นใหญ่ๆก็ตอบไปเลยประเด็นที่1ตอบปุ๊บก็อ้างทฤษฎีอ้างนักวิชาการประเด็นที่2ก็ตอบปุ๊บอ้างนามทฤษฎีนักวิชาการนะหรอกครับนะครับเพราะฉะนั้นตอบยาวตอบสั้นไม่มีความหมายนะครับคนตอบเยอะเกรดดีก็มีเกรดที่ไม่ดีก็มีนะมีนะครับเหมือนที่เราเขียนตอบในอีเลิร์นนิ่งกับกิจกรรมเนี่ยอย่าไปตกใจเห็นเพื่อนเขียนเยอะแล้วหูตายขวัญผวาเลยไอเราเขียนเพื่อนล่อไปหน้าหนึ่งแล้วมันไม่พอมันคอมเมนต์อย่างที่สองต่ออีกนะเรายิ่งตกใจหนักเข้าไปไม่ต้องตกใจนะครับคุณตอบสั้นอาจจะตอบตรงก็ได้ไหนเพื่อนตอบยาวได้แต่น้ำก็ได้ถ้ามีนะครับอย่าไม่ต้องห่วงนะครับอย่างแรกก็สำคัญคือเราต้องจับพวกนี้ให้ได้นะครับมันจับไปคุณต้องเมมให้ได้ตลอดเวลาแล้วก็เราสามารถเช็คได้นะว่าเราพร้อมหรือไม่พร้อมคุณต้องเช็คตัวเองก็ได้ว่าเช่น1เดือนก่อนสอบนะครับก็สอบมันปลายตุลาคมนะครับ1เดือนก่อนสอบต้องเช็คกับเพื่อนในห้องก็ได้หรือคุยผ่าน Facebook ลองถามกันดูก็ได้นะครับนะพอคุยกันนะครับพอถามไปปุ๊บเนี่ยหูเพื่อนมันตอบได้หมดเลยเรื่องนี้ต้องอ้างคนนี้เรื่องนี้อ้างคนนี้เราเองยังไม่รู้สักเรื่องสักคนจำได้คนเดียวคือแม็กซ์เวเบอร์นะจำพ่อเราคนแรกได้คนนึงแล้วมันจำไม่ได้ทุกคนใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเราลองเช็คดูกันเนี่ยนะ3อาทิตย์ก่อนสอบ2อาทิตย์ก่อนสอบ1อาทิตย์ก่อนสอบใช่ไหมปรากฏเพื่อนเราเนี่ยโอ้โหตอบได้คล่องเลยเรานี่นะครับรู้ไม่กี่คนคน2คนก็พยากรณ์ได้แล้วว่านรกจะหาเราแน่นอนใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะคุณเข้าห้องสอบคุณยังงงมากคุณไม่รู้จะอ้างใครแล้วเวลาออกข้อสอบมันก็ไม่ออกเรียงหน่วยมันไม่เรียงนะครับออกข้อสอบ1ข้อเนี่ยมันสามารถเชื่อมหลายหน่วยเนี่ยเข้าด้วยกันได้นะครับคุณจะเห็นความมหัศจรรย์ของอาจารย์ที่สามารถเอาข้อสอบ1ข้อเนี่ยเรียงหลายๆหน่วยอยู่ในข้อเดียวกันได้นะครับได้หมดฉะนั้นจึงบอกว่าคุณอย่าไปนั่งท่องรายหน่วยไม่ประโยชน์นะครับสิ่งสำคัญมากกว่าคือการเชื่อมโยงเนื้อหาแต่ละหน่วยเข้าด้วยกันให้ได้แล้วก็แอพพลายให้เป็นนะครับนี่เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นมากกว่านะครับงั้นด้วยเหตุผลเนี้ยจึงทำให้พวกเราต้องฝึกเขียนกิจกรรมตั้งแต่ในกิจกรรมบทที่1เลยนะฝึกไลติ้งในวันนี้นะครับเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของพวกเรานะครับอย่าคิดว่าเป็นงานเยอะแต่เป็นตัวหนึ่งที่ดีไซน์ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ลดความเสี่ยงเรานะครับให้เราเนี่ยฟอร์สอ่านหนังสือสมัยก่อนยังไม่เรียนอีเลิร์นนิ่งรุ่นก่อนหน้านั้นเนี่ยก็อาจจะไม่อ่านหนังสือมานะครับไปอ่านสุดท้ายนู่นเนี่ย3วันสุดท้ายลาพักร้อนก่อนสอบนะก็จะเห็นความหายนะมาตามหมดเลยนะเพราะมันเตรียมยังไม่ทันอ่านยังไม่ทันจำยังไม่ทันอะไรเนี่ยหัวเราะข้างหลังจำไม่ทันนักวิชาการเนี่ยเยอะแยะทฤษฎีเยอะแยะไม่มีทางจำได้เลย
นะครับแล้วบางคนก็นึกว่ามันเที่ยงว่าอาจจะใกล้สอบก่อนวันสอบเวลาพักร้อนสัก3วันเกิดว่าช่วงก่อนที่คุณจะลาเนี่ยเพราะเอิญมันมีงานใหม่เข้ามานะครับแล้วหัวหน้าคุณยันให้ลาก็น็อกเอาเลยนะครับมีบางคนบอกอาจารย์ถ้าขอแก้ตัวเทอมหน้ากันนะรู้ว่าผิดไปแล้วนะครับคือไม่เดี๋ยวก็มีเนี่ยก็เตือนทุกรุ่นนะนะครับเดี๋ยวรุ่นนี้ก็ต้องมีอีกนะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์มาแล้วทั้งหมดจะ7รุ่นก็เหมือนเดิมนะครับคนที่รักดีก็มีคนที่เขาเรียนแบบเล่นๆไปคือเอาไว้ใกล้ๆสอบไว้นั่งก็นั่งดูพวกนี้ก็จะเจอเรื่องความเสี่ยงตัวเองเยอะมากนะครับเป็นสิ่งสำคัญแล้วเนี่ยเราต้องปิดความเสี่ยงตัวเองว่าจุดไหนที่เรายังพลาดเช่นยังเรายังเมมไม่ได้เลยว่านักวิชาการแต่ละคนคิดเรื่องอะไรมันมีชื่อที่ซีอะไรบ้างในวิชานี้ถ้าคุณยังจำไม่ได้ตรงนี้ความเสี่ยงมันสูงมากนะครับในการตอบข้อสอบคุณจะอ้างไม่ได้เลยนะครับสุดท้ายคุณก็มาเล่าประสบการณ์ที่ทำงานให้ฟังใช่ไหมมันก็ตกอย่างพวกนี้คือต่ำแต่ถ้าคุณสามารถเขียนไปนะครับเขียนให้ตอบเขียนตอบให้ตรงประเด็นแล้วรู้จักอ้างบ้างเนี่ยยังไงไม่มีทางต่ำกว่าบีอยู่แล้วนะคือบีนี่คือคุณปิดประตูตายได้เลยใช่ไหมนะครับตอบให้ตรงคำถามแล้วก็อ้างนักวิชาการบ้างบีอย่างต่ำแล้วแต่ถ้าคุณยิ่งอ้างได้เยอะมากขึ้นก็บีบวกนะถ้าคุณสามารถอ้างได้แพรวมากเชื่อมโยงหลายหน่วยเข้าด้วยกันได้หมดนะคุณวิ่งมาเองนะครับเราขึ้นอยู่กับว่าเราจะตั้งเป้าอะไรนะครับเราก็ต้องตั้งเป้าตัวเองไว้พอตั้งเป้าแต่ละอย่างเนี่ยความขยันก็ไม่เหมือนกันถ้าคุณตั้งเป้าเองคุณจะขยันมากนะถ้าคุณตั้งบีพอผ่านมันจะขี้เกียจอาจจะมากกว่าขยันนะคุณขึ้นอยู่กับเป้าที่เราตั้งนะครับอย่างคนที่สองคือมูลนี่ไรเล่นะครับมูลนี่ไรเล่ก็ให้ความสำคัญในเรื่องหลักการประสานงานนะครับเหมือนกันนะว่าในการทำงานที่ให้รู้ตามเป้าหมายเนี่ยผู้บริหารจำเป็นต้องเป็นนักประสานงานที่เก่งนะครับเพราะว่าการทำงานมันเกี่ยวข้องหลายหน่วยงานมากภายในองค์กรนะครับถ้าขาดตรงนี้ไปแล้วเนี่ยปัญหาการทำงานจะตามมาเยอะมากแต่ละคนจะดูแลงานตัวเองและจะเกี่ยงงานที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นเกิดขึ้นนะครับอันที่สองมูลนี่ไรเล่นะครับก็ยังให้ความสำคัญต่อว่าในการก็ตามในการบริหารองค์กรก็หนีไม่พ้นที่ต้องทำงานตามการขั้นการบัญชานะยังต้องทำงานตามนั้นอยู่นะครับอันที่สามคือในการทำงานองค์กรต้องมีการแบ่งงานฟังก์ชันให้ชัดนะว่าฝ่ายไหนมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรนะครับอย่าให้เกิดเกรย์แอเรียพื้นที่ทับซ้อนที่ทำงานซับซ้อนกันระหว่างหน่วยงานต่างๆนะครับสุดแล้วคือไม่รู้ใครเป็นผู้รับผิดชอบหลักนะใครเป็นเจ้าภาพหลักยังไม่รู้นะครับเนื่องจากแบ่งงานกันทำยังไม่ชัดเจนนะครับถัดมาที่มูลนิธิได้ให้ความสำคัญมากคือการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานหลักกับหน่วยงานสับสนหรือไลน์กับสตาฟคือในทุกองค์กรเนี่ยมันจะมีไลน์กับมีสตาฟนะครับเช่นถ้าเป็นในโรงพยาบาลเนี่ยไลน์คือพวกแพทย์นะสตาฟก็คือเป็นพวกหน่วยงานต่างๆที่หน่วยซัพพอร์ตนะเช่นหน่วยยาหน่วยบัญชีการเงินนะครับต่างๆเนี่ยก็จะมีหน่วยพัสดุอะไรต่างการเจ้าที่พัสดุไอทีต่างๆพวกนี้เป็นสตาฟดังนั้นนั่นหมายถึงว่าหน่วยงานสตาฟเนี่ยก็เป็นทำหน้าที่สับสนการทำงานของไลน์นะครับเหมือนถ้ามหาลัยไลน์คือสายอาจารย์นะครับสตาฟก็คือพวกหน่วยงานต่างๆนะครับของบรรณาธิการของสำนักบริการสำนักเทคโนนะครับการเจ้าที่ต่างๆนี่ก็เป็นหน่วยงานสตาฟงั้นสตาฟก็มีหน้าที่ในการสับสนไลน์ในการทำงานนี่คือระบบที่องค์กรจะต้องดีไซน์ไว้นะครับให้ชัดเจนนะครับแต่ส่วนใหญ่ในระบบราชการมันจะมีปัญหาคือสตาฟหน่วยงานสับสนเนี่ยคือชื่อมันไม่สับสนกลายเป็นหน่วยงานอุปสรรคแทนนะครับสร้างขั้นตอนสร้างอะไรต่างที่มันเยอะนะเข้ามานะอันที่3นะครับก็คือกูริกกับเออร์วิกนะกูริกกับเออร์วิกก็เน้นเรื่องการประสานงานโดยตรงเขาบอกการประสานงานเนี่ยที่ดีในองค์กรเนี่ยควรจะมี3รูปแบบนะครับอันที่1คือการประสานงานผ่านกลไกของการควบคุมภายในนะครับหมายถึงว่าประสานผ่านอะไร1คือประสานผ่านจัดโครงสร้างสตรัคเจอร์ในองค์กรนะครับว่าสายการบัญชาเขาคิดยังไงแล้วเราก็ต้องประสานงานตามสายการบัญชานะครับจะข้ามไม่ได้นะครับจะข้ามไม่ได้เช่นจากภายในกรมนั้นจากกรมมีอธิบดีลงมารองอธิบดีลงมาที่พอสำนักนะครับการประสานงานก็ต้องประสานงานตามไฮราร์คีตามสายการบัญชาอันที่สองคือการประสานงานตามกระบวนการบริหารโดยใช้พอสคอร์ปอันนี้ที่ดังมากของกูริกเออร์วิคคือพอสคอร์ปนะครับหมายถึงว่าเขาบอกผู้บริหารภายในองค์กรเนี่ยนะครับภายในหน่วยงานเนี่ยให้ประสานงานที่ตัวภาษาอังกฤษ cross corp นี่หนึ่งคือประสานงานที่แผนคือตัว P คือ planning นะครับไม่ใช่ต่างคนต่างวางแผนกันนะครับแล้วมันก็ใช้ที่ไม่เป็นแผนเรื่องเดียวกันก็ไม่เป็นเรื่องเดียวกันนะครับอย่างมันที่เราเคยมักจะบ่นไฟฟ้าปลาโทรศัพท์อันนี้ขุดเสร็จนี่กบนี่ขุดต่ออะไรเงี้ยเนี่ยนี่คือขาดตัว P นะคือ planning ไม่มีงั้นหลักใหญ่สำคัญคือผู้บริหารก็ต้องวางแผนให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันอันที่สองคือการจัดโครงสร้างออร์แกไนซิ่ง
นะการจัดโครงสร้างองค์กรก็ต้องแบ่งหน่วยงานชัดเจนนะครับว่าใครมีกี่หน่วยงานจะหน่วยงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรนะตัว executive staffing นะเรื่องการจัดกำลังคนนะครับในแต่ละหน่วยงานเองก็ต้องบอกให้ชัดนะครับว่าเราจะมีการจัดกำลังคนในแต่ละหน่วยงานอย่างไรนะครับในที่อย่างไรบ้างนะครับมี job description ในการทำงานอะไรบ้างในที่ staff นะถัดมาคือตัว D คือ directing คือการสั่งการหรือมอบหมายงานพอมีคนเสร็จมี staff เสร็จนะครับก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารนะครับหรือผู้บัญชาการต้องมอบหมายงานละนะ directing นะนี่มี job งานเข้ามานะมีเรื่องนี้เข้ามานะก็มอบงานเลยนะครับนี่ในการทำงานเสร็จก็ต้องมีตัวภาษาอังกฤษตัดมาคือ CO คือ coordinating คือการประสานงานนะเพราะในการทำงานคนเดียวไม่สำเร็จบางทีเราต้องทำงานข้ามสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานนะครับในแผนกเราในคนเองหรือข้ามแผนกแล้วก็แล้วแต่นี่คือ coordinate นะ coordination นะครับในการทำงานทุกอย่างก็ต้องมีการติดตามควบคุมนะหรือการรายงานคือ reportingนะมีระบบของการรายงานจะด้วยการประชุมด้วยวาจาหรือรายงานตามเอกสารแบบฟอร์มอะไรก็แล้วแต่แต่ต้องมีระบบการติดตามงานเพราะเราจะได้รู้ว่างานเนี่ยเป็นไปตามที่มอบหมายหรือไม่เป็นไปตามแผนหรือไม่และสุดท้ายในการทำงานต้องมีงบประมาณนะครับรองรับนะครับอันนี้ก็คุณลีกอลเอลวิกเขาบอกว่าผู้บริหารทุกหน่วยงานภายในองค์กรเนี่ยก็ให้ประสานงานผ่านภาษาอังกฤษตัวนี้คือ POSCOM นะครับนี่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญมากของคุณลีกอลเอลวิกนะครับที่เสนอนะครับอันที่2นะครับก็คือรูปแบบที่2ที่คุณเอริกวิกเสนอคือการประสานงานของหน่วยงานย่อยๆภายในนะครับหมายถึงว่าในองค์กรเองก็ต้องมีการกำหนดโฟลว์ชาร์ทให้ชัดเจนนะครับว่าในการประสานงานภายในองค์กรเนี่ยนะครับเมื่องานนี้เสร็จแล้วจะต้องส่งต่อให้งานไหนนะคือเขียนโฟลว์ให้ชัดนะครับเราจะรู้ว่าเอาท์พุตของหน่วยงานนี้จะกลายเป็นอินพุตของหน่วยงานของใครต่อนะครับนะหรือเอาท์พุตของขอไข่จะกลายเป็นอินพุตของหน่วยงานขอควายต่อนะครับใครทำเสร็จจะส่งงานให้ใครต่อนี่คือการประสานงานของหน่วยงานย่อยภายในก็ต้องให้ชัดนะครับซึ่งโดยทั่วไปก็มักจะเขียนเป็นโฟลว์ชาร์ตนะเป็นกระบวนการของงานออกมาอย่างว่างานเริ่มต้นสตาร์ตตรงไหนมันไหลตรงไหนบ้างข้ามหน่วยงานยังไงบ้างนะรูปแบบที่3นะครับที่คูริกวิกเสนอคือเป็นการประสานงานโดยอาศัยความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการนะครับก็ใช้ว่าโดยผูกมัดทางใจคือหมายถึงว่าในการทำงานแทนที่เราจะใช้รูปแบบสายของชาหรือใช้ประสานงานแบบหน่วยงานย่อยเหมือนเดิมเราก็อาจจะประสานงานแบบไม่เป็นทางการนะครับอย่างเช่นข้ามหน่วยงานนะครับข้ามสำนักนะข้ามหน่วยงานเช่นสมมติเรามีเพื่อนอยู่อีกสำนักหนึ่งแทนที่เราต้องส่งหนังสือรอไปเนี่ยมันจริงมันใช้เวลาตั้ง5วันเราก็โทรกริ้งหาเพื่อนว่าเรื่องนี้ทำไปก่อนนะเดี๋ยวหนังสือตามทีหลังอันนี้ก็เรียกการประสานงานแบบไม่เป็นทางการนะครับนะโดยอาศัยความสัมพันธ์นะครับของบุคคลนะครับเพื่อช่วยให้การทำงานเนี่ยมีประสิทธิภาพกับมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นแนวคิดหลักใหญ่ที่อยู่ในหลักการบริหารนะครับที่ดังๆมีฟอร์เรสต์มีมูนี่ไลเน่แล้วก็คูลิกและเออร์วิกนะครับที่นั่นอันนี้หมายถึงว่าเราก็ต้องสามารถที่จะบอกได้นะครับในการเขียนคุณจะเขียนภาษาไทยหรือเขียนภาษาอังกฤษก็ได้ไม่เป็นไรในข้อสอบนะฟอร์เรสต์คุณจะเขียนสปอร์ตเป็นภาษาไทยก็ได้ไม่เป็นไรนะครับได้แต่ก็คือเขียนให้ถูกกันนะครับไม่ใช่เขียนผิดเช่นฟอนต์ใหญ่เสนอแยกการเมืองจากการบริหารนี่คือลงนรกเลยนะครับคือเขียนผิดเลยนะครับคือเขียนให้ถูกว่าใครคิดเรื่องอะไรนะมากลุ่มถัดมานะครับกลุ่มถัดมาเนี่ยก็เป็นกลุ่มนักวิชาการที่คัดค้านแนวคิดของวินสันนะครับกลุ่ม3คนแรกของวินสันนะครับก็คือเป็นกลุ่มบอกที่วินสันบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเมืองกับการบริหารต้องแยกขาดกันอย่าให้การเมืองเข้ามาก้าวไกลนะครับแต่นักวิชาการเหล่านี้กลับมองว่าแยกไม่ได้นะครับโดยสุขจริงๆแล้วเนี่ยการบริหารนี่คือการเมืองหนีการเมืองไม่พ้นนะครับก็นำโดยคนแรกก็คือเอลลี่ลีเซสันบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการบริหารงานของภาครัฐนะครับทุกประเทศทั่วโลกเลยอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมกลุ่มประโยชน์ต่างๆนะครับหนีไม่พ้นนะครับที่มันมีกลุ่มประโยชน์กลุ่มธุรกิจกลุ่มต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการสินใจของภาครัฐอยู่เสมอนะครับอย่างเช่นการขึ้นราคาน้ำตาลมันมีกลุ่มประโยชน์เยอะแยะมากมายที่เกี่ยวข้องนะครับหรือเรื่องของข้าวเนี่ยมันมีกลุ่มประโยชน์เยอะแยะมากมายนะครับจริงๆแล้วในการตัดสินใจที่เราจะทำให้ตัดสินใจเป็นเหตุเป็นผลมีประสิทธิภาพเหมือนอย่างที่วินสันบอกจริงแล้วมันยากนะครับเพราะจริงๆแล้วการบริหารเนี่ยมันอยู่ท่ามกลางผลประโยชน์ของกลุ่มประโยชน์ต่างๆนะครับนี่ก็ตรงมาอธิบายได้มากเอ๊ะทำไมรัฐบาลตัดสินใจเรื่องนี้ทำไมโอนเอียงเข้าไปหาบริษัทนี้นะครับแล้วก็มองพอมองเห็นชัดนี่คืออธิบายจากแนวคิดของรีซิชันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการบริหารภาครัฐเนี่ยมันอยู่ภายใ
สภาพแวดล้อมกลุ่มประโยชน์ต่างๆที่เข้ามาแข่งขันกันนะกลุ่มประโยชน์ก็พยายามจะเสนอให้ตัวเองเนี่ยให้รัฐบาลเนี่ยเลือกนะครับที่จะตอบสนองประโยชน์ของตัวเองให้มากนะครับโดยรูปแบบต่างๆนะครับอีกคนนึงก็คือ Applebee นะครับ Paul Henson Applebee นะข้อสรุปสำคัญของ Applebee มี4ข้อนะครับและ Applebee เนี่ยครับฟันธงเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการบริหารภาครัฐแท้จริงคือเรื่องของการเมืองเดี๋ยวไม่ต้องไปพูดถึงการเมืองนอกองค์กรในองค์กรก็มีการเมืองกันนะครับแบ่งเป็นกลุ่มแบ่งเป็นพรรคเป็นก๊กเป็นอะไรต่างนะก็ดีไม่พ้นเรื่องการเมืองมีเรื่องผลประโยชน์นะครับภายในองค์กรเองตัวเองก็มีนะมีอันนี้คืออันที่หนึ่งนะครับนะอันที่สองเขาบอกว่านักบริหารเนี่ยต้องเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่าจะไปบอกว่าตัดขาดตัดไม่ได้นะครับอย่างเช่นที่เห็นชัดเจนกระทรวงเป็นข้าราชการประจำรัฐมนตรีเป็นข้าราชการการเมืองนะแค่สองคนนี้ก็ยังแค่ปลัดกระทรวงก็ยังต้องเกี่ยวข้องกับการเมืองทันทีเลยนะครับเห็นชัดเจนนะครับไม่เกี่ยวไม่ใช่เป็นคนที่รับนโยบายนะก็โดยตรงเน้นจะบอกนักบริหารเนี่ยปลอดจากการเมืองเนี่ยปลอดไม่ได้นะครับบางทีถ้าการเมืองก็อาจจะเข้ามาก้าวก่ายแทรกแซงให้ตัดสินใจเรื่องนี้ตามที่ตัวเองกำหนดไว้นะครับอันนี้คือข้อที่2ที่ Applebee บอกนะครับอันที่3ก็คือ Applebee บอกในเมื่อเรายอมรับแล้วว่าการเมืองเนี่ยมันเข้ามาเกี่ยวข้องกับการบริหารมันตัดขาดไม่ได้นะครับวิธีที่ดีสุดที่มันจะทำให้ระบบราชการเนี่ยมีเหตุมีผลก็คือว่าให้แต่ละกลุ่มเข้ามาแข่งขันแบบโปร่งใสเลยนะครับเรียก appreciative pluralism plural คือหลากหลายนะครับแทนที่เราจะไปมุกคลิปนะครับตัดสินใจต่างๆแล้วไปช่วยกลุ่มประโยชน์ใดกลุ่มประโยชน์หนึ่งงั้นเราก็ให้ทุกกลุ่มเข้ามาแข่งขันนโยบายก็ออกตามกลุ่มต่างๆที่เข้ามาแข่งขันนะครับมันรัฐก็จะไปออกตอบสนองเพียงแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างพยายามเอาจากใต้ดินขึ้นมาบนดินอันนี้คือแนวคิดที่3หน้าของ Applebee นะครับแนวคิดที่4ที่ Applebee บอกว่าในเมื่อการเมืองเนี่ยมันเข้ามาเกี่ยวข้องการบริหารแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่เป็นภูมิคุ้มกันที่ดีคือนักบริหารจะต้องมีจรรยาบรรณนะครับเขาเรียกว่า administrative platonism platonism plato มาจากเป็นนักปราชญ์นะครับนักปราชญ์ plato บอกว่าการบริหารภาครัฐเนี่ยต้องมีคุณธรรมจริยธรรมนะ plato มันพูดไว้นะครับอันนี้ก็ Applebee ก็ไปเอานักปราชญ์ของ platoนะครับมาอ้างว่างั้นผู้บริหารภาครัฐเองเนี่ยนะครับจริงสิ่งจำเป็นมากต้องมีจรรยาบรรณจรรยาบรรณที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นหลักใหญ่งั้นการตัดสินใจอะไรก็ตามต้องสามารถอธิบายได้ประเทศชาติได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์นะครับต้องตอบได้นี่คือสิ่งที่ต้องมีนะครับเก่าเรื่องความดีงามเนี่ยเข้ามาเป็นตัวกำกับดูแลนักบริหารเพราะยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักบริหารภาครัฐเนี่ยตัดขาดจากนักการเมืองไม่ได้นะครับเพราะวิธีที่ดีสุดของเราคือทำข้อ3ข้อ4อันนี้ก็เป็นแนวคิดของ Applebee นะครับเมื่อคุณจะเสนออะไรก็คุณก็สามารถอ้างแนวคิด Applebee ได้นะครับอีกคนนึงก็คือลองนะครับหรือนอร์ตันอีลองนอร์ตันอีลองสรุปสั้นๆในไอเดียเขานะครับว่าแท้จริงแล้วการบริหารก็คือการเมืองนะครับจะบอกว่าการบริหารการบริหารเพียวๆไม่มีนะครับการบริหารแม้ทั้งอย่างเรื่องตัดสินใจเรื่องหนึ่งนะครับการจะให้งบประมาณต่างๆก็มีการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับว่าจะให้ประมาณให้กับใครมากใครน้อยนะครับก็มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็คือดีไม่พ้นเรื่องของการเมืองนั่นเราเห็นว่าการเมืองยิ่งเข้ามาแทรกระบบราชการทั้งหมดนะครับทั้งตัวในระบบราชการเองก็มีทั้งนอกระบบราชการที่ข้าราชการการเมืองเองก็เข้ามาก็มีอย่างนี้หมดอย่างนี้ก็เป็นกลุ่มที่มาความคิดคัดค้านกับแนวคิดของวุฒิวงศ์สันนะครับซึ่งจะเห็นว่านะครับพระดามของรปศเนี่ยมันอยู่ไม่นิ่งเลยนะพอยุคแรกเหลือแบบนี้มาสักพักหนึ่งมันก็ได้เริ่มเห็นประสบการณ์ของการบริหารว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เคยพูดไว้มันทำไม่ได้นะครับกลุ่มนี้ก็มาค้านกับเมื่อกี้อย่างเช่นของแม็กซ์เวเบอร์บอกว่าสายกัมชาต้องลดหลั่นลงมานะก็มีนักวิชาการรุ่นหลังๆก็มาค้านว่าจริงๆแล้วกัมชาสั่งการไปแล้วเนี่ยลูกน้องอาจจะไม่ทำตามก็ได้นะครับนี่อันนี้คือสิ่งที่เราเรียนไปปุ๊บเราต้องเข้าใจในอ่านหนังสือเรียนต้องเข้าใจเอาคนนี้เสนอไอเดียนี้นะเอาคนนี้มาค้านอันนี้นะครับเราต้องสามารถตอบได้นะครับมาอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มแนวคิดของการบริหารนะที่บอกว่าเน้นเรื่องของระบบราชการแบบไม่เป็นทางการระบบราชการแบบไม่ทางการก็เป็นแนวคิดที่คัดค้านแนวคิดแม็กซ์เวเบอร์นะครับไปเห็นว่าแม็กซ์เวเบอร์เสนอทฤษฎีระบบราชการว่าการจัดโครงสร้างองค์กรต้องมีสารชาลดหลั่นลงมาต้องเขียนหน้าที่ความรับผิดชอบต้องอิงข้อกฎหมายรายละอักษรที่ชัดเจนพอมากลุ่มเหล่านี้เนี่ยคัดค้านเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบราชการก็มีความไม่เป็นทางการด้วย
นะครับก็มี4คนนะครับที่ดังๆคนแรกคือโรเบิร์ตมิเชลเนี่ยโรเบิร์ตมิเชลบอกว่าจริงๆแล้วผมราชการก็ไม่ได้ทำงานอะไรที่เป็นอะไรที่มันมีหลักการเสมอไปนะครับมิเชลก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยองค์กรภาครัฐเองก็มีปรากฏการณ์การทำงานที่เรียกว่าโกดิสเพลสเมนต์นะครับก็คือโกดิสเพลสเมนต์ก็คือทำงานเบี่ยงเบนจากเป้าหมายเดิมนะครับอย่างเช่นงานหลักดันไม่ทำไปทำงานรองแทนนะครับปรากฏว่างานรองเนี่ยดีเด่นใช่ไหมแต่งานหลักนี่กลับแย่นะเราก็จะเห็นเยอะแยะนะครับเรื่องใหญ่มีงบประมาณมากเป็นงานรองเรื่องนั้นดีกว่านะงานหลักเนี่ยหน้าที่กับไม่ฟังก์ชันตัวเองกับไม่ทำอันนี้เรื่องโกดิสเพลสเมนต์นะครับอย่างที่ผมเคยไปทำวิจัยเหมือนกันนะครับไปสัมภาษณ์ผู้ว่าในเขตจังหวัดที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวหลายเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตอะไรพวกนี้นะครับนานแล้วผู้ว่ามีคนเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าอาจารย์ใช่ไหมคนที่เป็นผู้ว่าอยู่จังหวัดท่องเที่ยวใหญ่ๆเช่นเชียงใหม่อะไรพวกนี้ทำงานดีไม่กี่อย่างพอเขาบอกว่า1คือประชุม2แดกเหล้า3เฝ้าสนามบินเนี่ยทำ3อย่างนี้ได้ดีพอแล้วนะครับไม่ต้องกลัวแล้วกพรมันจะวัดไหนช่างหัวมันจะเติบโตเองนะครับเนี่ยคนก็เลยทำงานก็เลยไม่ต้องทำงานเอาเข้าเป้านะก็เลยไปทำงานตอบ2นายแทนเนี่ยนี่คือมันก็เบี่ยงจากความจริงนะครับเรียกโกดิสเพลสเมนต์นะครับกับนายลงไปนายลงไปลงปุ๊บต้องรีบโค้งแล้วพานายไปเที่ยวไปอะไรต่างๆพวกจังหวัดพวกนี้นะครับนะอันที่2คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Iron Law of Oligarchy ก็คือกฎของขนาดที่ประไตนะครับก็คือหมายถึงว่าในระบบราชการเนี่ยนะครับมันก็จะมีการพยายามที่จะผูกขาดนะอย่างพยายามจะผูกขาดอะไรจะผูกขาดอำนาจในการตัดสินใจต่างๆไว้นะพอกระจายอำนาจปุ๊บก็ไม่อยากจะกระจายอำนาจกลัวจะยิ่งเสียผลประโยชน์ต่างๆนะครับตามมานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ระบบราชการเองก็จะมีปัญหาหรือข้อจำกัดนะครับในแง่ของการทำงานเรื่องความคล่องตัวนะครับเพราะว่าบางจุดหรือบางหน่วยงานเองก็ไม่อยากกระจายอำนาจเพราะตัวเองเสียผลประโยชน์เยอะมากนะครับเราเห็นชัดเจนเลยนะมีใบอธิบายพวกอบต.เทศบาลได้ดีมากทำไมเช่นทำไมงานจะซื้อจัดจ้างนายกเทศมนตรีเขาดูเองพออธิบายได้ไหมพออธิบายได้นะว่ามันเกิดจากอะไรนะเนี่ยเหมือนกันก็คือกฎลักษณะแบบนี้นะครับเขาเรียกว่า Iron Law of Oligarchy นะครับนะอันที่สองก็คือโรเบิร์ตเมอร์ตันนะครับโรเบิร์ตเมอร์ตันอธิบายว่าในการบริหารภาครัฐระบบราชการเองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วคนที่เป็นข้าราชการนะครับที่ทำงานเองก็ทำงานกอดกฎระเบียบมากกว่าที่เป้าหมายในการทำงานนะครับการที่จะทำงานแล้วให้เกิดความคล่องตัวให้มีประสิทธิภาพนะทุกคนก็กอดระเบียบเอาถูกไว้ก่อนช้าไปเรื่องที่หลังนะครับเรื่องของไอ้ความรวดเร็วเนี่ยไว้ที่หลังไม่ต้องไปพูดนะครับเนี่ยกอดกฎระเบียบเป๊ะเลยนะครับทุกอย่างนะกอไก่ขอไข่ขอควายผิดนิดเดียวสะกดผิดลืมเว้นวรรคไม่ได้ทั้งสิ้นเนี่ยมันก็ทำให้การทำงานก็เลยแทนที่ทำให้บริการคล่องตัวมันก็ไม่คล่องตัวนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เมอร์ตันนะครับจะพูดถึงพฤติกรรมการทำงานของคนที่ทำงานอย่างภาครัฐนะครับแทนที่เราจะเน้นการทำงานที่คล่องตัวเน้นเป้าหมายกับไม่เน้นกฎระเบียบแทนนะครับอันที่3นะครับคนที่3คือกูเนอร์นะครับเอลวินเอกูเนอร์ไอเดียหลักใหญ่สำคัญนะครับที่เขาพูดถึงก็คือว่าในระบบราชการมันมีองค์กรที่ไม่เป็นทางการด้วยมีเช่นมีการจัดกลุ่มคนภายในนะครับอย่างเช่นมหาดไทยมีสิงห์แดงสิงห์ดำสิงห์ขาวนะพวกนี้นะครับก็คือขึ้นอยู่กับปลัดมาจากสิงห์ไหนนะถ้ามาสิงห์ไหนผู้ว่าเขามาจากสิงห์นั้นที่มักได้ยินนะครับพวกนี้นะครับหรือนายเนี่ยมาจากภาคไหนบางทีก็เอาคนในภาคเดียวกันมาจากสถาบันการศึกษาเดียวกันจะพอรอรุ่นเดียวกันพวกนี้มันมีความไม่เป็นทางการเข้ามาด้วยนะครับทุกอย่างมันไม่อธิบายโดยเป็นเหตุเป็นผลว่าทุกอย่างต้องตรงใสเป็นเหตุเป็นผลมันอธิบายไม่ได้อันนี้ก็เป็นนักวิชาการที่อธิบายบนโลกของความจริงว่าจริงๆระบบราชการมันมีแบบนี้ปัญหาแบบนี้เราต้องยอมรับเราจะไปเป็นทฤษฎีจ๋าวันที่แม็กซ์เวเบอร์พูดเนี่ยมันไม่มีนะครับไม่มีอีกคนหนึ่งก็คือเซลนิกนะฟิลิปเซลนิกนะมีแนวคิดอยู่สองแนวคิดนะครับอันที่หนึ่งคือเซลนิกบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาครัฐเนี่ยบริหารงานคนเดียวไม่ได้นะครับภาครัฐบริหารงานจะต้องเอาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นคนหนึ่งที่เปิดระบบราชการแบบเปิดนะครับเรียกว่า grassroots democracy ประชาธิปไตยแบบรากหญ้านะครับหมายถึงว่าภาครัฐจะบริหารงานสำเร็จเนี่ยภาครัฐต้องเอาภาคประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะเข้ามามีส่วนร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมดำเนินการร่วมรับประโยชน์ร่วมประเมินผลแล้วการสู้เดโมแครตซีนั้นเราจะไปหาางานโดยเฉพาะภายในเนี่ยไม่ได้นะก็ต้องเอาภายนอกเข้ามาเป็นกลไกช่วยด้วยนะครับ
อีกอันนึงที่เป็นแนวคิดไอเดียของเซลนิกก็เรียกว่าโคออปเทชันนะโคออปเทชันทีโอรีนะครับคือหมายถึงว่าก็คือทฤษฎีการนำเอาคนที่เป็นศัตรูหรือเป็นคนที่คัดค้านเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นพวกเนี่ยเขาเรียกว่าโคออปเทชันทีโอรีนะครับสมมติอย่างเรื่องนี้ภาครัฐจะเอาโครงการหนึ่งไปแล้วบวกการต่อต้านชุมชนสูงมากนะแทนที่ภาครัฐจะไปชนกับชาวบ้านนะไปชนกับผู้นำชุมชนนะครับมันยิ่งงานยิ่งเจ๊งใหญ่นะครับงานยิ่งโอกาสสำเร็จยิ่งยากและวิธีการที่ทำที่ดีสุดก็คือดึงผู้นำชุมชนมันเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับภาครัฐนะครับดึงเขาเข้ามามีส่วนร่วมในเริ่มต้นเลยนะเข้าในกรรมการที่ถูกแต่งตั้งตามกฎหมายเข้ารู้เห็นทุกอย่างให้โปร่งใสทั้งหมดเขาเรียกว่าโคออปเทชันทีโอรีนะครับเอาคนที่คัดค้านมาเป็นพวกตัวเองให้ได้อันนี้ก็เป็นแนวคิดของการบริหารใช่ที่เราจะใช้วิธีการชนเขานะคนที่ไม่เห็นด้วยก็ชนเขานะครับเหมือนกับที่ภาครัฐในสมัยเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมได้เริ่มต้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ของนักวิชาการสำคัญอย่าง4คนนะที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับที่เป็นกลุ่มที่มองต่างจากแม็กซ์เชเบอร์นะครับระบบราชการต้องมีสายวิชาที่ชัดเจนมีอำนาจหน้าที่เขียนตามแรกสอนทุกคนต้องทำตามแรกสอนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนักวิชาการกลุ่มนี้ก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกปฏิบัติจริงมันไม่เป็นนะครับเขียนแบบหนึ่งทำอีกแบบหนึ่งคือ go-to-this statement นะเขียนฟังก์ชันแบบหนึ่งไปทำอีกแบบหนึ่งนะครับงานหลักไม่ทำไปทำงานรองแทนนะหรือพยายามจะผูกขาดอำนาจนะครับไม่ปล่อยอำนาจในการตัดสินใจลงไปนะครับเพราะตัวเองมีผลประโยชน์มีอะไรต่างนะตามมาอย่างนี้กันเราก็อธิบายได้ทำไมการคอร์รัปชันเกิดสูงมากใช่ไหมครับก็จะมาอธิบายได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยู่ในหน่วยนี้ก็คือแนวคิดศาสตร์การบริหารนะแนวคิดศาสตร์การบริหารก็คือเป็นความพยายามของนักวิชาการที่พยายามจะเอาเรื่องการบริหารเนี่ยยกให้มาเป็นศาสตร์หนึ่งเลยนะครับเป็นองค์ความรู้อันหนึ่งโดยที่มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนนะครับอันนี้ก็นำโดย2คนสำคัญคือบาร์นาร์ดกับไซมอนนะบาร์นาร์ดได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งนะครับชื่อว่า The Function of the Executive นะครับก็คือหน้าที่ของผู้บริหารนะที่บริหารนะครับก็บอกว่าผู้บริหารเองเนี่ยนะครับในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็มีไอเดียสำคัญอยู่5เรื่องนะครับที่หนึ่งเขาบอกว่าทุกองค์กรมันเกิดขึ้นมาจากความจำเป็นของคนที่เห็นความจำเป็นต้องมารวมกลุ่มกันนะองค์กรคือตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับมารวมกลุ่มกันนะโดยมีวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งร่วมกันนะครับเพราะองค์กรที่เกิดขึ้นจากการที่คนเห็นความจำเป็นว่าทำงานเดียวไม่ได้นะเราจึงจำเป็นต้องเอาคนหลายคนมาช่วยกันทำงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งอันที่สองนะครับในเมื่อคนมาจากหลากหลายแล้วเนี่ยนะครับหน้าที่ของผู้บริหารคือต้องจัดความร่วมมือให้ได้นะเพราะคนยังร้อยพ่อพันแม่นะครับความรู้ประสบการณ์ต่างๆที่แตกต่างกันนะครับมันผู้บริหารที่เก่งคือผู้บริหารที่สามารถสร้างความร่วมมือจากลูกน้องได้นะนี่คืออันที่สองนะครับจำเป็นต้องมีการมองเรื่องการสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นนะครับอันที่สามบอกว่าองค์กรจะอยู่รอดหรืออยู่ไม่รอดเนี่ยขึ้นอยู่ความสำเร็จนะครับถ้าองค์กรนั้นเนี่ยผลงานหรือผลประกอบการเนี่ยตกต่ำสุดท้ายองค์กรนั้นก็ต้องตายไปเป็นเอกชนก็คือตายไปหายไปนะครับแข่งขันไม่ได้นะครับเพราะนับวันก็กำไรลดลงเรื่อยๆนะครับต้นทุนสูงขึ้นเรื่อยๆนะสุดท้ายองค์กรก็ต้องเจ๊งปิดตัวไปนะครับเหมือนกันอันนี้ก็เป็นการอธิบายว่าองค์กรที่มันจะอยู่รอดได้เนี่ยขึ้นอยู่กับ performance องค์กรนะครับ performance จะเป็นตัวที่บอกองค์กรนั้นจะอยู่ได้ยาวนานมากขนาดไหนแล้วก็ดูผลการดำเนินงานย้อนหลังได้นะว่าตัวเลขมีแนวโน้มที่ลดลงไหมนะหรือแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับไอเดียที่สี่คือก็บอกว่าความอยู่รอดขององค์กรเนี่ยขึ้นกับCEOขึ้นกับฝ่ายบริหารอย่างมากนะครับถ้าไปเจอ CEO ที่บอกมีไกด์มันพาทั้งองค์กรลงเหวหมดเลยใช่ไหมนะครับมันพาคนทั้งองค์กรเนี่ยนั่งทำงานแบบเดิมหมดเลยนะครับถ้าไปเจอ CEO ที่ทำงานแบบราชการจ๋าหัวแบบคอนเซอร์เวทีฟหัวนักนิยมนะครับมันทุกคนจะนั่งทำงานแบบนี้หมดเลยมานั่งทำงานเป็นวันๆไปเรื่อยเกษียณอายุอย่างสงบสุขหมดทั้งองค์กรใช่ไหมเพราะ CEO คิดแบบนั้นนะครับเหมือนที่เราบอกเจอหัวหน้าคิดแบบไหนลูกน้องก็มักจะสต็อปหมดเลยนะคุณเจอหัวหน้าที่หัวอนุรักษ์นิยมก็จบเรียบร้อยนะมันปิดหมดนะครับนะบรรดาเขาจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยองค์กรอยู่รอดอยู่รอดไหมเนี่ยขึ้นกับผู้นำองค์กรถ้าไปเจอผู้นำที่เก่งมันจะพาองค์กรที่เก่งครับด้วยเหตุผลนี้จริงเห็นว่าทำไมใน PMQA ก็จึงเอาหมวดที่หนึ่งหมวดเรื่องการนำองค์กรเป็นหมวดที่หนึ่งใช่ไหมอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นหัวแถวเลยนะโดยเชื่อว่าถ้าลีดเดอร์ชิพดีแล้วเนี่ยมันจะพาหมวด2 3 4 5 6 7สำเร็จหมดนะครับนี่ก็หลักการของการบริหาร
นะครับที่สำคัญต่อเรื่องLeadershipนะครับไอเดียที่5นะครับก็คือมองว่าฝ่ายบริหารเนี่ยนะครับมันมีเรื่องการตัดสินใจในการบริหารเกิดขึ้นทุกวันนะทุกวันนะครับทั้งงานประจำทั้งงานใหม่ๆและสิ่งสำคัญมากคือผู้บริหารจะตัดสินใจและก็ตามต้องอยู่บนพื้นฐานของความดีงามความถูกต้องหรือบนพื้นฐานศีลธรรมด้วยนะครับเพราะยังไงก็ตามเราไม่สามารถเขียนกฎหมายทุกข้อได้นะครับแต่ถ้าผู้บริหารเนี่ยมีศีลธรรมนะครับเช่นการตัดสินใจทุกอย่างยึดประโยชน์ของส่วนรวมหลักใหญ่นะประโยชน์องค์กรในหลักใหญ่ยึดความถูกต้องไม่ยึดพรรคพวกนะจะเห็นว่าการตัดสินใจทุกอย่างมันจะโปร่งใสมาอธิบายทั้งหมดเลยทำไมถึงเลือกให้เจ้านี้ได้เพราะอะไรเจ้านี้ไม่ได้เพราะอะไรมาอธิบายด้วยความโปร่งใสนะครับจึงบอกบรรยายจึงบอกว่าสิ่งสำคัญมากที่ฝ่ายบริหารต้องมีคือการทำงานที่ยึดหลักความถูกต้องนะครับหรือหลักศีลธรรมนะครับก็มาประกบสุดท้ายเรื่องความดีนะครับอย่างก็จะเห็นว่าจะลงมาที่ถึงแม้หลักการบริหารจะมีก็ตามเนี่ยมันหนีไม่พ้นที่ต้องเอาเรื่องความดีใส่เข้าไปอีกคนนึงคือไซมอนนะครับไซมอนบอกว่าจริงๆแล้วหลักการบริหารต่างๆที่เสนอมาสมัยก่อนเช่น POCCC หรือ Post Corp ต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยหลักการก็ขัดแย้งกันเองขัดแย้งกันเองคือหมายถึงว่ามันตีกันเองเช่นเราต้องการกระจายอำนาจนะครับขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็มีโครงสร้างสายกัมชาที่ต้องทำงานลดหลั่นกันมานะสองหลักนี่มันก็ขัดแย้งกันเองใจหนึ่งก็อยากจะกระจายอำนาจขนาดเดียวกันก็ยังต้องทำงานตามสายกัมชาตามบันทึกข้อความตามดับชั้นแบบกว่าจะตัดสินใจได้นะครับจริงๆแล้วไซมอนยังบอกว่าหลักการบริหารที่เขียนมาพอสกอร์หรือหลักเลยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่สุภาษิตเขาใช้ว่าโปรเวิร์บมันเป็นแค่สุภาษิตให้นั่งท่องเฉยๆนะครับแต่จริงเนี่ยจะทำในบาทเองในการใช้จริงแล้วเนี่ยมันคอนฟลิกต์กันนะครับมันขัดแย้งกันเองอย่างเช่นเรื่องของโครงสร้างนะครับกับการกระจายอำนาจเห็นชัดเจนนะว่ามันขัดแย้งนะออร์แกไนซิ่งนะครับนะครับสตาฟฟิ้งนะครับเนี่ยนะครับด้วยเหตุผลนี้ไซมอนจึงมาสุกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหัวใจสำคัญสูงสุดของการบริหารงานทุกองค์กรอยู่ที่การตัดสินใจนะเพราะบอกผู้บริหารเนี่ยทุกองค์กรต้องตัดสินใจนะครับงั้นไซมอนก็จึงเอาเรื่องการตัดสินใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญสูงสุดขององค์กรนะครับองค์กรจะประสบเหตุหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่การตัดสินใจที่เก่งผู้บริหารนะเป็นหลักใหญ่นะครับนะไซมอนก็บอกว่าในการตัดสินใจเนี่ยในการบริหารงานจริงๆแล้วเนี่ยบางองค์กรเนี่ยอาจจะไม่สามารถตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุผลได้นะเราก็ตัดสินใจบนพื้นฐานของความพอใจงั้นตัวแบบการตัดสินใจจะมี2ตัวแบบ1ตัดสินใจโดยนึกถึงผลสูงสุดเรียกแม็กซิไมซ์นะ2คือตัดสินใจเอาแค่พอใจพอเรียกว่าซาติฟิซึ่งนะอันนี้การอธิบายได้ไม่เฉพาะผู้บริหารเนี่ยคนเราเหมือนกันนะครับสมมติว่าคุณมีเงินก้อนหนึ่งใช่ไหมคุณจะเอาเงินก้อนนี้ไปทำอะไรดีอย่างว่าคุณคิดแล้วไม่ออกแค่ปากแบงนะคุณก็ต้องไปดูว่าแบงค์เนี่ยก็ให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่นะถ้าแบงค์ไหนให้ดอกเบี้ยสูงสุดเราฝากแบงค์นั้นนี่คือมองมันซิไมซ์นะครับธรรมชาติของคนครับมีเงินก้อนเนี่ยจะลงทุนจากไหนดีใช่ไหมเราก็มองจากแม็กซิไมซ์นะครับแต่บางทีในการตัดสินใจบางครั้งคนเราเนี่ยไม่สามารถหาไอ้สภาพแม็กซิไมซ์ได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าความรู้เราไม่มีเรื่องนั้นนะครับหรือข้อมูลจะตัดสินใจไม่เพียงพอเราก็เอาแค่ satisfying ก็คือเอาแค่พึงพอใจนะครับเหมือนกับในการตัดสินใจเรื่องการเรียนเหมือนกันนะครับก็ถามว่าเราจะเลือกเกรดอะไรเราจะเลือก A หรือเลือก B boy ใช่ไหมถ้าเราเลือก A คือเราเลือกแบบมันสิไหมจะเลือกแบบ B boy คือเอาแค่พอผ่านพอใช่ไหมก็แล้วแต่เรานะครับหรือเราอยากจะมีเนื้อคู่คือขึ้นอยู่สเปคคุณตั้งแบบไหนใช่ไหมถ้าคุณตั้งแบบสเปคไม่สิไหมก็คงสเปค20ข้อนะครับคงได้ขึ้นคานทั้งตายยังไม่มีนะหาไม่เจอเพราะคุณตั้งเกณฑ์สูงมากใช่ไหมในคุณตั้งความหมายจะ3-4ข้อพอละใช่ไหมก็จะได้นี่คือหลักการเดียวกันนะครับในการตัดสินใจของคนเราก็เป็นแบบนี้นะครับในภาวะการบางอย่างเราก็แม็กซิไมซ์ภาวะการบางอย่างก็แม็กซิไมซ์ไม่ได้ก็ต้องแซดิฟิซิ่งหรือเหมือนคนเล่นหุ้นอย่างเงี้ยนะเราจะไปหวังว่าจะได้กำไรสูงสุดที่จะไปไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อมูลไม่พอพอแล้วแค่นี้กำไรก็แค่พอแล้วแล้วก็ตัดสินใจขายอันนี้เรียกแซดิฟิซิ่งนะครับคนในธรรมชาติของแต่ละคนเนี่ยก็ใช้การตัดสินใจในสองแบบนะครับแบบผลสูงสุดหรือเอาแค่พึงพอใจนะครับในสถานการณ์ต่างๆของคนเรานะครับอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นกลุ่มว่าด้วยเรื่องศาสตร์ทางการศาสตร์ทางการบริหารนี่คือหน่วยที่3นะครับ